ย้อนชมภาพวิวาหวานออยธนาเธอราวดีเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มออยธนาและภรรยาสาวเธอราวดีหลังก่อนหน้านี้ออยธนาได้ออกมาโพสต์เศร้าและมีการอันฟอลโลว์อินสตาแกรมของภรรยาไปซึ่งหลังจากที่ตกเป็นข่าวสงสัยว่าขาเตียงหักออยก็ได้ออกมาโพสต์ได้ยาวแล้วประมาณว่าชีวิตตัวเองก็เหมือนคนปกติเลยเพราะมีทั้งสุขทุกข์และอุปสรรคและเปิดเผยว่าเราได้ถอยออกมามองปัญหาทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเข้าไปส่งกำลังใจกันเพียบได้หวังว่าการถอยออกมามองปัญหาในตอนนี้จะทำให้ทั้งคู่เจอวิธีแก้ปัญหาและกลับมาเป็นคู่หวานได้เหมือนเดิมทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยนะคะและในวันนี้เราก็มีภาพหวานๆในงานวันแต่งของทั้งคู่มาฝากกันด้วยค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้เข้าพิธีวิวาห์ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2556ซึ่งเป็นพิธีแบบไทยบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายและบรรดาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการนั่นเองส่วนบ่าวสาวของเราก็สวยหล่อด้วยกันทั้งคู่และสำหรับสินสอดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมีสินสอดทองมั่นเป็นทองคำ200บาทเงินสด1ล้านบาทและแหวนเพชร1กะรัตนั่นเองล่ะค่ะเอาเป็นว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะมีภาพความน่ารักความอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดจนมีแฟนๆเริ่มสงสัยว่าภาพคู่หวานๆที่เคยมีใน IG ของหนุ่มออยหายไปไหนบวกกับช่วงหลังๆมานี้ก็มักจะออกมาโพสต์เศร้าและคำคมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากมายงานนี้จึงทำให้เกิดการโยงและสงสัยกันไปซึ่งหลังจากที่แฟนๆเริ่มสงสัยและถามกันเข้ามาเจ้าตัวจึงได้ออกมาโพสต์ชี้แจงทันทียังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะหวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆพอลูกสาวของทั้งคู่นั้นก็กำลังน่ารักและอินดูเลยเชื่อว่าลูกสาวน่าจะเป็นกาวใจให้เรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะ